ฮอกวอตส์ยังไม่ได้ส่งนกฮูกมาให้ฉันเลยฉันคิดว่าฉันเป็นมักโก้ละมันยากที่จะยอมรับแต่ฉันก็ต้องยอมรับมันทีนี้ฉันจะตอบคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกเวทมนต์มีจริงให้คุณเองบางทีฉันควรจะเริ่มด้วยความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราที่เป็นมักเกิลและพ่อมดแม่มดงานหลักอย่างหนึ่งของกระทรวงเวทมนต์คือการเก็บความลับไม่ให้มักเกิลรู้ว่ามีโลกเวทมนต์อยู่ทำไมพวกเขาถึงซ่อนตัวทั้งที่มีพลังวิเศษเช่นนั้นล่ะในยุคก่อนประวัติศาสตร์โลกทั้งสองอยู่ร่วมกันมาก่อนถึงกระนั้นมักเกิลกดขี่ข่มเหงคนที่มีเวทมนต์มีการกล่าวกันว่าส่วนต่างๆของโลกในหลายช่วงเวลาประเทศต่างๆต่างพากันคลั่งไคล้การต่อต้านเวทมนต์พวกเขาขู่และลงมือทำลายผู้ใช้เวทมนต์ทุกคนในชุมชนของตนนั่นเป็นเหตุผลที่พ่อมดแม่มดเลือกที่จะซ่อนตัวตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกปิดโลกเวทมนต์จากมักเกิลทีนี้เราต้องดูขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดนั่นคือบทบัญญัติปกปิดความลับพ่อมดแม่มดนานาชาติที่ถูกบัญญัติขึ้นในปีค.ศ. 1692ก่อนบทบัญญัติระบุว่าควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งประดิษฐ์ของมักเกิลพ่อมดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนต์นอกโรงเรียนและการเปิดเผยความสามารถทางเวทมนต์ต่อชุมชนมักเกิลเป็นสิ่งต้องห้ามกระทรวงเวทมนต์เป็นผู้ตรวจสอบกฎกระทรวงยังมีสาขาที่เรียกว่านักลบความจำด้วยพวกเขาทุ่มเทเพื่อให้แน่ใจว่าเวทมนต์ไม่ถูกเปิดเผยแก่มักเกิลงานของนักลบความจำคือการลบความทรงจำเกี่ยวกับเวทมนต์ออกจากพวกมักเกิลที่ได้พบเห็นกิจกรรมเวทมนต์ประเภทต่างๆถึงกระนั้นก็มีข้อยกเว้นในบทบัญญัตินี้อย่างญาติมักเกิลของพ่อมดแม่มดและผู้นำทางของเมืองระดับสูงได้รับการยกเว้นจากกฎนี้ผมหมายถึงจำนวนญาติของคนเหล่านี้น่าจะค่อนข้างเยอะนั่นอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมทั้งสองโลกเข้าด้วยกันมาดูความบริสุทธิ์ของเลือดกันดีกว่าเลือดผสมคือกรุ๊ปเลือดที่พบบ่อยที่สุดในหมู่พ่อมดแม่มดเลือดผสมมีบรรพบุรุษที่มีทั้งเวทมนต์และบรรพบุรุษที่เป็นมักเกิลในตระกูลของพวกเขาจากนั้นมีพ่อมดและแม่มดที่เกิดมาเป็นมักเกิลซึ่งมีพ่อแม่เป็นมักเกิลพวกเขาคิดเป็นประมาณ 25% ของชุมชนผู้วิเศษทั้งหมดตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้างหลายๆคนในสังคมน่าจะรู้เรื่องเวทมนต์จากญาติๆของพวกเขาเองทีนี้เก็บความขัดแย้งและการปิดบังระหว่าง2โลกเอาไว้ก่อนและดูว่าจะเป็นอย่างไรหากเรายอมรับการมีอยู่ของกันและกันหลายอย่างน่าจะแน่นแฟนขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพ่อมดแม่มดหลายคนขาดความรู้อย่างอธิบายไม่ได้เมื่อพูดถึงมักเกิลพวกเขาไม่รู้ว่ามักเกิลใช้ชีวิตอย่างไรผลิตสิ่งของอะไรใช้อะไรและอีกมากมายเฮอร์ไมโอนี่บอกกับศาสตราจารย์สลักฮอนว่าพ่อแม่ของเธอเป็นทันตแพทย์และถามเขาว่ามันเป็นอาชีพที่อันตรายหรือเปล่านั่นเป็นตัวอย่างหนึ่งจากหลายๆอย่างดังนั้นสาขาอาชีพใหม่ก็คือการให้การศึกษาแก่ผู้คนเกี่ยวกับโลกของมักเกิลอย่างประวัติศาสตร์มักเกิลชีววิทยาขนบธรรมเนียมและอื่นๆอีกมากมายตอนนี้เรารู้แล้วว่าเวทมนต์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเหล่านี้มีจริงเราจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆในโลกของพวกเขาด้วยนอกจากนี้การรวมเวทมนต์เข้ากับระบบการศึกษาของเราจะสร้างโอกาสใหม่ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆแล้วหลังเรียนจบล่ะคุณสามารถมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์ได้สิ่งนี้ยังเปิดช่องทางใหม่ในการเข้าสังคมและสานสัมพันธ์คุณจะได้พบกับผู้คนมากมายจากยุคโบราณเช่นผีบางทีเพื่อนร่วมงานของคุณอาจจะเป็นแม่มดก็ได้ฉันรู้ว่ามีบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลในหนังสือเช่นทำไมไม่มีคาถาที่ช่วยให้สายตาของแฮร์รี่ดีขึ้นในเมื่อมีคาถารักษากระดูกหักได้หรือทำไมพ่อมดถึงใช้นกฮูกในการสื่อสารฉันคิดว่านั่นคือเสน่ห์ของโลกเวทมนต์และบางทีมันอาจจะเป็นแบบนี้อย่างที่รู้ทำไมเราถึงกินอาหารขยะทั้งที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเพราะเราชอบรสชาติของมันทำไมพวกเขาถึงใช้นกฮูกเพราะสัตว์พวกนั้นเท่ดีคุณสามารถพูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อนใหม่และเพื่อนร่วมงานของคุณได้วิทยาศาสตร์และเวทมนต์สามารถเป็นเรื่องใหม่ๆให้ค้นพบสำหรับทั้งสองฝ่ายมักเกิลสามารถปรุงยาด้วยวัตถุดิบที่เหมาะสมนักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาสาขาวิชานี้ได้ฉันจบปริญญาเอกวิชาปรุงยาสักวันหนึ่งเราจะพบวิธีใช้ประโยชน์จากพลังวิเศษเพื่อพัฒนาชีวิตของเราได้เราสามารถดูการแข่งขันควิดดิชได้เหมือนกีฬาอื่นๆเย่โกลเด้นสนิชเรายังสามารถติดตามข่าวสารจากกีฬาการเมืองและข่าวซุบซิบเกี่ยวกับโลกพ่อมดแม่มดได้อีกด้วยฉันจะกดติดตาม Daily Prophet อย่างแน่นอนประตูสู่โลกใหม่เกี่ยวกับการทำอาหารจะเปิดให้เราได้เรียนรู้เราสามารถซื้อขนมวิเศษได้ฉันขอเลือกเยลลี่เบอร์ตี้บอทหรือใช้เวลาทั้งวันที่ตรอกไดอากอนเพื่อหาอาหารเวทมนต์มาลิ้มลองเมื่อพูดถึงการช้อปปิ้งการค้าระหว่าง2โลกนี้จะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างนะบางทีผู้คนสามารถซื้อกิลลี่วอเตอร์จากพ่อมดแม่มดได้นั่นนำเราไปสู่เรื่องของสกุลเงินพ่อมดใช้แกเลียนซิคเคิลและนัทมันควรมีอัตราแลกเปลี่ยนและควรมีการอัปเดตระบบธนาคารทั้งหมดการขนส่งรูปแบบใหม่คือส่วนที่น่าสนใจเลย
พ่อมดแม่มดสามารถทำให้มนุษย์เดินทางได้เหมือนพวกเขาหรือเปล่าบางทีเราอาจจะขี่ไม่กวาดไม่ได้แต่เราจะได้ใช้คาถาหายตัวบ้างหรือเปล่านะไม่มีมลพิษไม่มีรถติดเราสามารถตอบแทนเป็นเงินหรือไม่รู้สิผลิตบางอย่างให้พวกเขาแทนส่วนกุญแจนำทางหรือตู้อันธพาลก็มีประโยชน์เช่นกันฉันไม่รู้ว่าพ่อมดแม่มดเต็มใจช่วยเราในเรื่องนี้หรือเปล่าแต่หวังว่าพวกเขาจะเต็มใจนะเราสามารถรักษาโรคร้ายด้วยคาถาของพวกเขาในเมื่อเราอาศัยอยู่ในโลกใบเดียวกันและมีมุมมองที่กว้างขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงสามารถใช้พลังเวทมนต์ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งไม่พึงประสงค์บางอย่างได้ความเป็นไปได้ในการใช้เวทมนต์เพื่อจุดประสงค์ที่ดีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมลองนึกภาพงานง่ายๆเช่นการทำความสะอาดการค้นหาของที่หายไปหรือการบรรจุของด้วยเวทมนต์ดูสิเรามีไฟฟ้าหุ่นยนต์ AI และสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆอีกมากมายบางทีเราอาจเสนอบางอย่างให้พวกเขาด้วยพ่อมดแม่มดหลายคนหลงใหลในสิ่งประดิษฐ์ของเราอยู่แล้วไม่เอาหน้ามักเกิลอย่างเราก็มาไกลเหมือนกันนะอุตสาหกรรมสิ่งทอสามารถรุ่งเรืองได้เนื่องจากเราทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างเปิดเผยเราสามารถร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานด้านแฟชั่นสไตล์และการออกแบบได้ฉันต้องชอบสวมผ้าคลุมเท่ๆแน่ๆโอ้แล้วดูเวอร์จินเรนโบว์โอปอที่สวยงามนี่สิมันเรืองแสงในที่มืดโดยไม่ต้องใช้เวทมนต์เรามีเคล็ดลับที่จะทำให้พ่อมดแม่มดประหลาดใจได้เหมือนกันมันมีผู้คุมวิญญาณสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายและสัตว์ร้ายมากมายซึ่งบ่งบอกว่าโลกเวทมนต์ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆลองนึกภาพมนุษย์หมาป่าในไทม์สแควร์ตอนพระจันทร์เต็มดวงสิเราจะต้องร่วมมือกันต่อไปเพื่อจับสัตว์ร้ายเหล่านี้บางทีเจ้าหน้าที่อาจกำหนดสายด่วนขึ้นมาหากคุณพบเห็นสัตว์ร้ายให้โทรแจ้งหมายเลขดังกล่าวหากความตึงเครียดระหว่าง2โลกเพิ่มขึ้นเราจะต้องมีผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาอย่างการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมทางสังคมปัญหาบางอย่างนั้นสมเหตุสมผลที่จะเกิดขึ้นเพราะมักเกิลหนัดกลัวพ่อมดแม่มดเพราะพลังของพวกเขาในทางกลับกันพ่อมดแม่มดอาจกลัวว่าสิ่งต่างๆจะกลับไปเป็นเหมือนที่เคยเป็นในประวัติศาสตร์แม้ว่ามักเกิลมีเหตุผลที่จะกลัวมากกว่าก็ตามมีคาถามากมายและคำสาปโทษผิดสถานเดียวลองนึกถึงคาถาลบความจำน้ำยาสรรพรสคาถาอันตรายดูสิมันควรมีกฎหมายที่จริงจังเพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบของสิ่งเหล่านี้อวดาเคดาฟรามันอันตรายอยู่นะครอบครัวเกรนเจอร์เป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่เจอเรื่องน่าเศร้าสำหรับมักเกิลเมื่อเฮอร์ไมโอนี่ถูกตอบรับเข้าโรงเรียนพวกเขาก็ขาดการติดต่อกับลูกสาวคนเดียวไปทีละน้อยในตอนท้ายพวกเขาสูญเสียความทรงจำเกี่ยวกับลูกสาวไปโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับทั้งสองฝ่ายเฮอร์ไมโอนี่ต้องอยู่กับความจริงที่ว่าพ่อแม่ของเธอต้องลืมทั้งชีวิตที่อยู่ด้วยกันอย่าเพิ่งเศร้าไปเราสามารถมีคาถาป้องกันคาถาโต้กลับและทางเลือกอื่นอีกมากมายเพื่ออยู่ในโลกที่ดีกว่าแต่ฉันจะระมัดระวังเป็นพิเศษเวลาจะกินหรือดื่มอะไรก็ตามมันสามารถมีสิ่งต่างๆอย่างยาเสน่ห์หรือสัจจะเซรุ่มผสมอยู่สุดท้ายแล้วทั้งมักเกิลและพ่อมดแม่มดต่างก็มีเจตนาที่ดีและไม่ดีแต่ละคนต้องได้รับการตัดสินจากพื้นฐานข้อเท็จจริงทางเลือกและพฤติกรรมของตนเองตอนนี้ฉันอยากถามคุณว่าหากคุณเป็นพ่อมดแม่มดและสวมหมวกคัดสรรคุณอยากอยู่บ้านไหน